ครับผมชโยไคมงคลนะครับหรือจาโยจุนซิ่งนะครับเจ้าของอู่จาโยครับผมสวัสดีครับผมเก่งดีเซนช็อปนะครับจารุพัฒน์จงช่วยวงครับผมวงการรถตู้คอนโดไมล์บ้านเรานะครับเริ่มพัฒนาการมาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับและในปัจจุบันรถตู้ได้มีการพัฒนาโมดิฟายเครื่องยนต์นะครับให้สามารถวิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการใช้งานนะครับและในด้านการแข่งขันนะครับเลยทำให้การแข่งขันเนี่ยมีมากเพิ่มขึ้นครับผมสำหรับรถตู้นะครับคือมุมมองผมเนี่ยคือรถตู้เนี่ยมันยังถูกจำกัดโดยน้ำหนักโดยสรีระของตัวบอดี้แต่ว่าในการโมดิฟายรถตู้เนี่ยอู่ทุกค่ายทุกสำนักเนี่ยก็พยายามโมดิฟายรถเนี่ยให้ขึ้นมาให้มีเวลาที่ดีบางคนบอกว่ารถตู้เนี่ยทำยากเราต้องยอมรับนับถือน้ำใจของพวกเราชาวรถตู้นะครับว่าเขามีใจเต็มร้อยเพราะรถราคามันสูงมากแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมมีรถตู้นะครับแล้วได้ใช้รถตู้แล้วก็เข้าร่วมอยู่ในคลับนะครับคือคลับ Hi-Ace Thailand นะครับมีการจัดแข่งขันรถตู้นะครับผมเลยได้มีโอกาสได้ร่วมแข่งขันหลังจากนั้นมาก็เลยเปิดอู่และทำการแข่งขันเรื่อยมาตลอดครับผมแต่อย่างรถตู้นะครับแวนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือวิ่งกันอยู่ประมาณสัก18 19 20วิเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยก็คือเอามาสนุกพอมีรายการแข่งเนี่ยเริ่มมีรุ่นให้วิ่งเขาก็จะทำแต่พื้นฐานก็ยังวิ่งงานอยู่เหมือนเดิมจนมาวันนึงเริ่มมีงานที่รองรับและใหญ่ๆขึ้นมีมาตรฐานขึ้นเวลาก็เริ่มลงมาจาก 18-19 วิก็กลายเป็น17กลายเป็น12วิซึ่งไอ้12วิต้นๆเนี่ยมันก็คือกลายเป็นรถโอเพ่นละแบบอย่างนี้เลยส่วนรุ่นปาก44รุ่นที่ยังใช้งานอยู่ก็วิ่งกันอยู่ประมาณ14ไปปลาย15ต้นๆ นะครับก็ถือว่ารถในบอดี้2ตันกว่าเนี่ย 2,000 กว่ากิโลเนี่ยแล้ววิ่งได้ขนาดนี้ผมว่าช่างไทยเก่งมากต้องขอบคุณงานดีเซลวอลนะครับที่มีรุ่นการแข่งขันรถตู้ให้ร่วมแข่งขัน2รุ่นนะครับทั้งรุ่นโอเพ่นนะครับและรุ่นปาก44มิล นะครับทำให้วงการรถตู้บ้านเรามีการตื่นตัวในการโมดิฟายเครื่องยนต์การปรับแต่งเพื่อรองรับการแข่งขันมากขึ้นครับผมดีใจอย่างนึงที่รายการนี้มีรายการของรถตู้เข้ามาร่วมด้วยนะครับมันจะทำให้ช่างที่ทำรถตู้อยู่เนี่ยเขาก็จะได้มีสนามไว้ประลองฝีมือประลองความคิดประลองทุกอย่างแล้วก็ได้มิตรภาพสำหรับรถตู้หลายๆกลุ่มที่จะเข้ามาสำหรับอู่ผมนะครับส่งการแข่งขันนะครับรุ่นโอเพ่น1คันนะครับและในรุ่นปาก44มิลเนี่ยประมาณ3คันครับในรุ่นโอเพ่นเนี่ยพร้อม 100% นะครับผมส่วนรุ่นปาก44มิลก็พร้อมเช่นกันครับผมก็อย่างของอู่ผมเนี่ยก็คือปาก44ก็คือจะส่ง1คันนะครับแล้วก็โอเพ่น1คันทุกอย่างก็ 100% 200% ด้วยซ้ำทั้งคนขับทั้งทีมงานแล้วตัวผมเองนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปร่วมกับงานนี้ผมว่าสนุกงานนี้มีสนุกแน่ๆครับในคันโอเพ่นนะครับกำลังเริ่มอยู่ในขั้นตอนการประกอบเครื่องนะครับช่วงล่างและบอดี้ที่ต้องทำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลบาร์นะครับเป็นเงื่อนไขของข้อกำหนดโลบาร์ในรุ่นโอเพ่นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในรุ่นปาก44มิลประกอบเครื่องเรียบร้อยครับพร้อมวิ่งครับผมในส่วนของปาก44เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเอามาก่อนการแข่งขันประมาณสัก1อาทิตย์ก็จะมาเอามาเก็บงานแล้วก็แข่งได้เลยส่วนโอเพ่นที่เห็นอยู่นี่ก็คือมาเริ่มนับศูนย์ใหม่แล้วก็มีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าซึ่งถามว่าจะทันไหมก็50-50แต่พยายามจะให้ทันเพราะว่าอยากร่วมสนุกกับรายการนี้ยังไงก็ต้องทันครับสำหรับพี่น้องรถตู้ทุกท่านนะครับที่ชอบในการแข่งขันรถตู้นะครับอยากดูอยากชมอยากร่วมแข่งขันนะครับขอเรียนเชิญมาร่วมแข่งขันกันในสนามนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ารถตู้ก็วิ่งไม่แพ้รถกระบะเหมือนกันก็ฝากกูของพวกเรานะครับดีเซนช็อปไว้ในงานเลนโซไรเดนดีเซวอล2016ที่บางกอกแบ็คโอเนลนะครับ 20-21 สิงหาคม 2559 นะครับฝากอู่จาโยนะครับในงานเลนโซไรเดนดีเซลวอลนะครับฝากทุกท่านเชียร์และติดตามผลงานของดีเซนช็อปด้วยครับฝากติดตามอู่จาโยด้วยครับ